เจออะไรบ้างครับก็คือเมื่อเช้าก็ได้อัดวิดีโอนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะคือยังไงอาจจะแยกเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูเองเอาไว้ทบทวนนะครับเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารก็คือคุณยุทธนาก็คือใช้ส่วนที่2อิงนะครับก็มีคนถามเหมือนกันว่าของอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยจะใช้คำนวณได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าต่างคุณยุทธนาฮะอย่างเช่นก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะคำนวณอย่างละเอียดเนี่ยควรจะต้องไปใช้ของอาจารย์ไพบูลย์ซึ่งทำเมื่อวันศุกร์ผมก็นั่งฟังอยู่ด้วยอันนั้นละเอียดเลยครับถ้าใครต้องการมีทั้งเพิ่มแรงลมเพิ่มแผ่นดินไหวเข้าไปมีทั้งการรับน้ำหนักเนื่องจากโหลดตัวมันเองมีอะไรนะมีแรงลมที่ดันเข้าไปมีการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิก็มีการคำนวณครบทุกไอเทมที่เราต้องการนะครับถ้าใครอยากคำนวณอย่างละเอียดก็ไปใช้สูตรอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยน่าจะครอบคลุมแต่คุณยุทธนาคืออย่างไม่ละเอียดใช่ไหมของผมนี่เอาอย่างแบบง่ายสำหรับ 2-3 ชั้นพอถ้าอาคารสูงนิดนึงก็คงจะต้องคำนวณอย่างละเอียดนิดนึงนะครับถ้าเป็นง่ายๆก็อย่างที่ผมบอกว่าวตท.ไอ้ท้ายๆเมื่อวานเนี่ยที่มันเขียนว่าถ้าคำนวณโดยใช้สูตรนี้ได้เผื่ออันนั้นนะโหลดเนื่องจากเอ็กเซนทริกกับโหลดเนื่องจากอะไรนะแรงลมแผ่นดินไหวอะไรไว้แล้วมั้งครับก็คือใช้สูตรนั้นไปเลยสูตรเดียวก็เผื่อไว้หมดละสำหรับอาคารเล็กๆนะครับอาคารใหญ่หน่อยก็ควรจะเช็คให้ละเอียดนิดนึงนะครับก็คงได้แค่นี้คุณยุทธนาเพราะว่าครับผมนับสมาชิกแล้วบางท่านขอตัวกลับก่อนครับบางท่านก็อยู่ไกลก็ขอตัวเดินทางกลับนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะพูดถึงเบรกเลยไหมครับหรือว่าช่วงตอนนี้มันกี่โมงแล้วครับบ่ายห้าสิบสามบ่ายห้าสิบสามประมาณบ่ายโมงไอ้บ่ายสองบ่ายสองจะเบรกกี่โมงครับวันนี้ไม่ใช่หมายความว่าพูดถึงกี่โมงช่วงแรกก็อยากจะเบรกสักกี่โมงสักชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงครับก็ถึงเบรกถึงประมาณสามโมงแล้วกันครับแล้วก็สุดท้ายทำให้ดูก็ประมาณกี่ทีฮะก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึงไหมผมมีตัดอ่ะถ้าเกิดมันไม่ทันก็ตัดเอาไว้บ้างมีท่านใดจะกลับก่อนจองรถอะไรไว้ไหมครับตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมมีไหมฮะไม่มีตอนนี้วันสุดท้ายบางท่านบ้านอยู่ไกลอยากกลับก่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าเห็นวันสุดท้ายทีไรนี่อยากกลับบ้านกันแล้วนะครับก็มีทั้งบูทั้งบุญนะวันนี้3วันครับแรกบางคนอาจจะอะไรเบาๆอาจารย์ไพบูลย์นะฮะหนักในวิชาการแต่ว่าบางทีก็วันที่2ก็ในส่วนของคุณจันยุทธนานะครับตัวที่3ก็ไปดูงานนะครับครับครบทุกรถคราวนี้ก็เดี๋ยวคำถามจะเปิดให้ช่วงนี้เลยป่ะช่วงนี้เลยครับเดี๋ยวมีคำถามใครไปดูแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เป็นการพูดคุยไปด้วยแล้วก็คุณยุทธนาจะเป็นหลักก่อนแล้วกันครับก็เดี๋ยวลองเริ่มผมขอเล่าประวัติโครงการนี้ขึ้นมาหน่อยนึงว่ามันเริ่มมาจากอะไรนะครับจริงโครงการ My Taste เนี่ยเขาทำมาเยอะแล้วนะครับเขาก็ทำเป็นก่ออิฐชาปูนธรรมดาแถวลาดพร้าวเป็นหลักโดยโครงการเขาอยู่แถวลาดพร้าวตอนที่เขามาติดต่อเนี่ยเขาก็ได้ไปศึกษาระบบพีแคสต์มาหลายที่แล้วเหมือนกันนะครับก็มีเพื่อนเขาก็ทำอยู่แถวกรุงกวีมั้งเขาก็ไปศึกษาแต่ละที่มาแล้วก็มาคุยเนื่องจากเขาเป็นวิศวกรอยู่แล้วอย่างที่เล่าก็เป็นวิศวกรโยธาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้ว่าระบบไหนมันดีระบบไหนไม่ดีนะครับเขาก็ไปศึกษาซึ่งตอนแรกเขามาคุยกับทางผมเนี่ยเขาก็โอเคนะครับเรื่องระบบผมก็อธิบายระบบวิธีการทำงานเรื่องจอยเรื่องอะไรต่างๆเขาก็โอเคแต่ปรากฏว่าเขามีที่ปรึกษาเป็นธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเขาเป็นเงินทุนนี่เขาธนาคารก็มาบอกเขาว่าไอ้ระบบที่ผมทำระบบไดจอยเนี่ยเขากลัวว่าน้ำมันจะรั่วเขาไม่เชื่อว่าระบบไดจอยที่ผมทำที่ระบบเชื่อมๆแล้วก็ยาแนวเนี่ยกลัวน้ำจะรั่วเพราะเขาคุ้นเคยกับระบบเวทจอยที่จะต้องมีช่องแล้วก็เทปูนลงไปเป็นหลักนะครับเขาก็ไม่มั่นใจทางเจ้าของโครงการก็เกิดความลังเลแล้วเอ๊ะตกลงมันดีจริงหรือไม่ดีจริงเขาก็โทรมาคุยอีกหลายครั้งมากโทรมาถามไว้มันดีกว่าหรือไม่ดีกว่ายังไงนะครับตัวสุดท้ายเขาก็จัดสินใจว่าจะให้ผมช่วยออกแบบให้ทางทีมงานผมก็ไปออกแบบให้เขานะครับออกแบบไอ้ระบบที่เป็นที่เราไปเห็นกันนะครับที่เป็นไดจอยใช้เพลทเหล็กเชื่อมนะครับเขาก็ยอมที่จะขัดใจที่ปรึกษาในทุนยอมขัดใจในทุนว่ามาใช้ระบบนี้เนื่องจากว่าทางคนที่เป็นเงินกู้ให้เขาออกทุนเงินกู้ให้เขาเนี่ยเขาจะแนะนำให้ไปซื้อแผ่นที่โรงหล่อที่หนึ่งที่มีโรงหล่อให้ก็คือไปซื้อแผ่นแล้วก็มาติดตั้งซึ่งเขาไปคำนวณแล้วต้นทุนถ้าเกิดจะต้องไปซื้อแผ่นมาติดตั้งเนี่ยมันสูงแต่ตอนที่ผมมาอธิบายเขาฟังเนี่ยขั้นตอนอะไรเนี่ยเขาก็คิดว่าอย่างนี้มันถูกกว่าเขาน่าจะคุ้มกว่า
ขาก็เลยยอมลงทุนที่จะจ้างทางทีมงานของผมเข้าไปดีไซน์ออกแบบให้นะครับเขาก็มาเริ่มทำที่โครงการนี้ตอนแรกก็กะว่าจะทำเป็นทาวน์เฮาส์มีทั้ง3ชั้นด้วยสักประมาณ30ยูนิตใช่ไหมแล้วก็มี2ชั้นด้วยอีกสัก 70-80 ยูนิตนะครับแต่หลังจากที่ทำแบบให้เขาปรากฏว่าถ้าเกิดทำทั้ง2ชั้น3ชั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราจะต้องหล่อลานเทมันจะเยอะมากนะครับถ้ามี3ชั้นอีกแบบนึงเข้าไปอย่างที่เห็นปัจจุบันที่เราเดินเข้าไปเนี่ยลานหล่อที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือแค่2ชั้นอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมี3ชั้นอีกด้วยเนี่ยมันจะหมดไปครึ่งโครงการเลยมั้ยครับลานหล่อที่ต้องใช้สุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาแค่2ชั้นอย่างเดียวเปลี่ยนหมดเลยโครงการนี้ไม่มี3ชั้นขายเฉพาะ2ชั้นนะครับเขาก็เริ่มหล่อโดยก็ให้ผมแนะนำให้นะครับแนะนำก็เอาทีมงานช่างกล้าซึ่งที่ช่วยบรรยายนะที่เป็นผู้รับเหมาก็แนะนำช่างกล้าให้เขาเข้าไปเป็นคนทำแบบในต้นนะครับก็เนื่องจากว่าทางเจ้าของโครงการเนี่ยก็ไม่เคยทำนะครับเพราะตอนที่เราไปแนะนำเขาเนี่ยทีมงานของเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกคือดีไซน์เป็นชิ้นๆให้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีทีมงานที่จะสอนให้ทางเจ้าของเนี่ยทำเองเป็นนะครับก็คือแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับคือเราไม่ใช่ว่าออกแบบให้อย่างเดียวเจ้าของได้แบบไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะทำยังไงคือได้แต่แบบนะครับเราก็จะมีทีมก็ไปแนะนำวิธีการตั้งแต่คุณจะเทลานยังไงตั้งแบบยังไงอย่างที่อธิบายให้ฟังเนี่ยเราจะมีทีมเข้าไปแนะนำจนกระทั่งเขาสามารถตั้งตัวอย่างบ้านตัวอย่างเสร็จเป็นเห็นนั่นคือจบขั้นตอนนั่นคือทำเป็นบ้านตัวอย่างขึ้นมา1ล็อตเนี่ยเสร็จนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่เราจะไปช่วยเขาด้วยนะครับแต่พอดีเราแนะนำทางทีมงานช่างกล้าที่เขาก็เคยทำกับทีมงานเราอยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นเขาก็รู้ทำขั้นตอนยังไงก็ง่ายนิดนึงนะครับเขาก็เข้าไปเขาก็ไปเริ่มตั้งแต่ไปเทลานให้ไปตั้งเหล็กฉากตามแบบนะครับซึ่งจะเห็นว่าแบบที่ผมออกแบบให้มันไม่ได้ง่ายทุกแผ่นบางแผ่นที่เราไปดูข้างๆหน้ามันมีทั้งคานทั้งพื้นติดกันไปเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็คือหล่อติดกันไปเลยนะครับแบบที่ทำอาจจะไม่ง่ายแบบบันไดที่เราเห็นข้างๆก็ไม่ใช่แบบง่ายๆแต่เขาก็ทำเองได้นะครับผมเอารูปให้ดูมีโครงการหนึ่งนั่นก็ไปสั่งซื้อแบบมาไอ้นั้นหลายหมื่น 4-5 หมื่นแต่ถ้าเกิดทำเองก็ซื้อเหล็กมาแล้วก็เหมาทีมงานที่เขาทำงานเหล็กประกอบแบบขึ้นมาให้มันก็จะถูกกว่าเยอะนะครับก็ทางทีมงานเขาก็ตั้งแบบเสร็จเรียบร้อยก็รับจ้างเทนะครับเทเสร็จก็ยกไปติดตั้งก็คือชุดแรกที่มันเป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยราคาค่าจ้างมันอาจจะแพงนิดนึงนะครับค่าจ้างที่จะต้องจ้างทำบ้านตัวอย่างเพราะมันต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มประกอบเหล็กทำโมนะครับแต่โมส่วนใหญ่ที่เห็นตั้งอยู่ในร้านน่ะจะมีครบทุกชิ้นนะครับเราพยายามแนะนำเจ้าของว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะต้องรื้อแบบเข้ารื้อแบบออกก็ทำให้มันครบหมดทุกชิ้นนะครับอยากได้บ้านเมื่อไหร่ก็เทส่วนใหญ่ถ้าไม่เร่งมากก็เททีละชั้นทีละครึ่งหลังนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งเวลาเยอะถ้าใครขายดีมากขนาดว่าจะต้องเททุกวันวันละหนึ่งหลังวันละหนึ่งหลังเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะมันจะไม่มีเวลาให้รอครับถ้าเราเททั้งหลังก็คือนึกถึงว่าเช้ามาเนี่ยเราต้องตั้งแบบเสร็จทั้งหลังเลยนะครับมันอาจจะมีตั้ง 7-80 ชิ้นคุณต้องตั้งให้ครบแล้วก็เทพอเทเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเริ่มเทตั้งแบบเสร็จตั้ง 4:00 น. 5:00 น. 4-5:00 น. เช้าเทเสร็จต้องจองปูนให้ได้เวลาเป๊ะแผ่นปูนต้องมาส่งปูนให้ตรงเวลานะครับต้องมาส่งเทเที่ยงปูนต้องมาเที่ยงให้ตรงเวลาเทเที่ยงเสร็จกว่าจะเทครบทุกแผ่นอาจจะสัก50คิวเทปูนจนครบหมดทุกแผ่นขัดจนเสร็จเนี่ยมันก็จะสัก 4-5 โมงเย็น 4-5 โมงเย็นแต่มาถึงตอนเช้าเนี่ยคุณต้องยกให้เสร็จนะครับอาจจะต้องยกตั้งแต่6โมงเช้าเพราะฉะนั้นระยะเวลาระหว่างไอ้ 4-5 โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าเนี่ยมันจะกี่ชั่วโมงมันก็แค่10กว่าชั่วโมงเอง12 13 14ชั่วโมงสเต็งคอนกรีตก็ต้องไปสั่งเขาเอาสเต็งที่14ชั่วโมง150 KSC ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับพอเช้ามาคุณต้องยกออกถ้าคุณไม่ยกแบบออกจากโมคุณก็เทต่อไม่ได้เพราะว่าทุกแผ่นมันถูกเทเต็มไม่หมดแล้วเนี่ย
ช้ามาคุณต้องยกออกให้หมดไอ้คนที่จะตั้งแบบมันจะมายืนรอแล้วคุณเมื่อไหร่ยกออกมันต้องรีบมาเอาแบบมาประกอบเอาเหล็กมาผูกเหล็กต้องผูกเตรียมไว้ต้องเอาเหล็กลงต้องเสร็จก่อน10โมง11โมงแล้วปูนก็ต้องมาเที่ยงนะครับซึ่งมันจะฟิกมากยิ่งเราสั่งแผ่นปูนนี่ไม่มีทางกำหนดปูนมันได้เลยสั่งเที่ยงมาบ่ายโมงบ่ายโมงคุณไปบอกเที่ยงคุณทำแบบไม่ทันขอเลื่อนไปชั่วโมงนึงมันมา5โมงเย็นเลยคนนี้คุณก็ไม่ได้รอบละมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยคนนี้รอบมันก็จะไม่ได้นะครับมันจะยากนิดนึงถ้าคุณเทแบบเร่งขนาดนี้ส่วนใหญ่ที่แนะนำเขาก็คือเททีละครึ่งแบ่งโมนี่เราตั้งไว้ครบเลยข้างหลังมีครบเหมือนกันแต่เวลาเทครึ่งเดียวเทชั้นล่างไปก่อนนะครับวันนี้เช้ามาก็ช่างที่เขาประกอบแบบก็ไปทำชั้นล่างไปนะครับพอตั้งแบบเสร็จเทเสร็จก็ทิ้งไปแต่อีกวันนึงเขาก็ไปเทชั้นบนไอ้คนยกแผ่นก็มายกชั้นล่างไปมันก็ไม่ต้องรีบนะครับปูนก็คือ24ชั่วโมงพอดีอ่ะคนยกก็จะมายกฝั่งซ้ายคนทำแบบประกอบแบบก็อยู่ฝั่งขวาอีกวันนึงก็สลับกันนะครับคนเทก็มาเทฝั่งขวาคนยกแผ่นก็ไปยกฝั่งซ้ายไอ้เนี่ยทำแบบสบายๆนะครับคอนกรีตก็24ชั่วโมง150คิวก็คือได้2วัน1หลังนะครับ2วัน1หลังคนที่ยกไปประกอบก็อย่างที่เห็นนะครับประกอบหลังนึงเนี่ยประมาณสัก2วัน3วันถ้าเป็นทาวน์เฮ้าส์มันจะเร็วกว่าบ้านนะครับเร็วกว่าบ้านเดียวเพราะมีส่วนนี้มันใช้ร่วมกันได้มันก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราทำระบบนี้แล้วเรามีแบบครบนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันก็เป็นแค่เราเห็นแค่มีหลายคอนกรีตอย่างเดียวการเริ่มต้นในการลงทุนมันจะถูกข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของลานคอนกรีตก็คือไม่ต้องรอถ้าเกิดเราทำลานเหล็กปุ๊บเนี่ยต้องไปสั่งเขาทำสั่งเขาทำไอ้พื้นที่เป็นเทเบิลเป็นโต๊ะราคาสูงแต่ว่ามันไม่เร็วด้วยมันช้าอย่างน้อยก็ 3-4 เดือนแบบคุณจะได้โต๊ะมาครบอาจจะไม่ทำหมดเหมือนกับลายคอนกรีตนะไอ้โต๊ะเหล็กนี่คงไม่มีใครลงทุนครบทุกแผ่นเนื่องมันจะแพงพอสมควรก็อาจจะทำสักครึ่งหลังแล้วก็สลับกันอะไรเงี้ยแต่มันต้องรอแต่ถ้าเกิดคุณทำลานคอนกรีตนี่ก็ไม่ต้องรอคุณก็บดอัดดิน 2-3 วันเสร็จแล้วก็เอาแบบมาตั้งแล้วก็เทลานขัดมันก็ได้ลานมาแล้วก็เหล็กฉาบเข้าได้เลยนะครับคุณไปสั่งเขาทำโมเล็กก็ได้เท่ากับคอนกรีตนะครับไอ้แบบข้างมันก็ไม่มีมาให้คุณก็ต้องทำแบบข้างเหมือนกับที่ทำลานคอนกรีตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่ต่างกันก็คือทำโมอย่างเดียวไอ้แบบข้างเนี่ยเหมือนกันจะเป็นเหล็กหรือเป็นคอนกรีตก็ต้องมีน็อตยึดเลยไม่งั้นนะครับยึดแบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเทคอนกรีตก็คือมันถูกแล้วมันก็เร็วนะครับอาจจะเสียค่าหรือทิ้งนิดนึงนะครับคราวนี้หลังจากที่เราไปดูแล้วมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับจากแบบที่ไปดูนะครับมีคำถามจะได้มาคุยข้อข้องใจกันนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับอะไรนะครับใช่ครับในไซส์เนี่ยส่วนใหญ่แนะนำว่าเขามีเคนแค่ตัวเดียวก็พอแต่ที่เขาจะต้องมีเพิ่มก็คือรถเฮียบตอนนี้เขาเช่าเครนเป็นเดือนอยู่นะครับเขาเช่าเครนเป็นเดือนเครนก็มาจอดประจำทำงานหรือไม่ทำงานคนขับก็มานอนอยู่ที่รถนะครับเพราะมันเช่าเป็นเดือนนะครับแต่ช่วงที่ขนส่งแผ่นเนี่ยเขาจะมีอยู่สองส่วนก็คือจะมีรถคันใหญ่ๆอยู่คันหนึ่งซึ่งเขาจะใช้ยกแผ่นใหญ่ขนไปกองถ้าเราดูพอดีฝนมันตกนิดนึงก็จะมีไอ้ตัวสต็อกอยู่หน้างานไอ้ตรงหน้าบ้านถ้าเกิดเลยไอ้ที่เราดูไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่กำลังวางพื้นถึงเขาจะตั้งเขาก็จะมีแผ่นไปสต็อกซึ่งแผ่นนั้นน่ะก็จะใช้รถเครนมาขนเฉพาะแผ่นใหญ่ที่ผมบอกว่าถ้ามันเกินสัก4ตัน3ตัน4ตันส่วนใหญ่แล้วรถเทียบที่มันเป็นรถเทียบบรรทุกได้เครนติดท้ายรถเนี่ยส่วนใหญ่มาตรฐานก็คือ5ตัน5ตันเนี่ยมันยก3ตันนี่ก็เต็มที่แล้วยกข้างๆนะครับมันก็วิ่งไปข้างๆแบบแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ยกใส่รถแล้วก็วิ่งไปก็ไปยกกองใส่ช่องๆก็วิ่งไปวิ่งกลับเฉพาะแผ่นเล็กเพราะแผ่นใหญ่ก็รถเครนวิ่งมายกใส่รถอีกอันนะรถบรรทุกไปแล้วก็อาจจะใช้รถเทียบก็ได้นะครับยกแล้วก็ไปยกวางนะครับซึ่งมันก็ช่วยประหยัดเรื่องรถเครนไปนิดนึงนะครับรถเครนก็ใช้แค่ตัวเดียวก็ยังพอในเรื่องการติดตั้งเพราะว่ามันใช้เส
ติดตั้งเป็นหลักนะครับมันจะไม่ค่อยได้เลื่อนย้ายไปย้ายมานะครับมีอะไรไหมครับครับอ๋อยูคอนกรีตที่ผมบอกไปแล้วก็คือว่ามันใช้150 KSC ตอนยกอายุนี่ไม่ได้ขึ้นกับเวลาขึ้นกับสเต็งคอนกรีตนะครับถ้าสเต็งคอนกรีตได้นะครับก็ยกได้สเต็งคอนกรีตยังไม่ได้ก็ยกไม่ได้อยู่ที่เราเป็นคนสั่งอย่างเมื่อกี้ที่ตอนที่เขาเทนะที่ผมบอกว่าถามโฟร์แมนครับว่าเขาสั่งปูนมาสเต็งเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาสั่ง150 KSC ที่12ชั่วโมงเร็วมากเขาจะเอา12ชั่วโมงยกก็จะยกพรุ่งนี้เช้าอาจจะยกเลยก็ได้นะครับผมไม่ได้ถามเขาว่าเขาจะยกตอนไหนแต่ก็บอกเขาสั่งมาเนี่ยคือ150 KSC ที่12ชั่วโมงซึ่งวิธีสั่งปูนที่ผมบอกก็คือสั่งแบบนี้คุยกับเซลล์ที่เขาขายปูนก็สั่งอย่างนี้เลยเขาเข้าใจนะครับไม่ต้องไปแปลงให้เขาว่า350ที่28วันอะไรเนี่ยเข้าใจผิดกันคนละเรื่องเลยนะครับมันไม่ใช่แล้วเพราะเราไม่อยากได้350ที่28วันเราอยากได้150ที่เวลายกต้องสั่งเอาให้ถูกนะครับมีอยู่ไซส์หนึ่งเขาก็ไปสั่งอย่างเงี้ยนะครับที่แถวบางพีอะไรทางนู้นนะครับเนื่องจากว่าเขามีแผ่นปูนเองด้วยเขามีแผ่นปูนเองเขาก็ไปสั่งแผ่นปูนเขาเองแต่เวลาไปสั่งคนละอย่างกันก็คือไปสั่งเอา350 KSC แต่ไม่ได้บอกนะคือ350 KSC แบบที่เราซื้อกันทั่วไปเหมือนกับเราซื้อ210 240อะไรเงี้ยเขาก็ไปสั่งแค่250อย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าสเต็งต้องได้ตอนยก150 KSC แผ่นก็เข้าใจคนละอย่างกันเขายิ่งสมัยนี้มีบางแผ่นเขาใช้ไฟแอดผสมเข้าไปในคอนกรีตนะครับยิ่งมีไฟแอดเนี่ยอัตราการขึ้นของกำลังมันขึ้นช้ามากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยได้เท่ากันแต่มันไม่ได้ขึ้นเร็วมันขึ้นช้ายิ่งมีไฟแอดเยอะเนี่ยมันยิ่งขึ้นช้าปูนมันจะแห้งช้าแล้วบางทียิ่งเทเหลวไฟแอดมันเบากว่าคอนกรีตมันก็จะลอยขึ้นมาที่ผิวทำให้ผิวมันเปาะแล้วมันก็แห้งช้าด้วยผิวมันก็จะหักนะครับเขาก็ไปยกตามกำหนดวันหนึ่งยกหักทุกเกือบทุกแผ่นเลยมันล้าหมดยกไปวางแผ่นก็แอนหมดนะครับเมื่อไหร่ที่เราไปยกคอนกรีตขณะที่สเต็งมันไม่ได้เนี่ยคอนกรีตมันจะช้ำมันก็จะล้าวเป็นรอยล้าวเต็มหมดยกขึ้นมานี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไปยกก่อนมันจะล้าวหมดเลยล้าวแบบไม่มีทิศทางเลยล่ะแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเรายกก่อนนะครับ150 คิวเซเลนเดอร์ครับ150 เซเลนเดอร์ก็จะเผื่อไว้หน่อยก็ได้นะครับเพราะบางทีเราที่บอกว่าเราไม่สามารถจะไปวัดมันได้อะวัดจริงๆไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะครับอย่างไซส์นี้เขาสั่งปูน2แผ่นที่บอกสั่งแผ่นของทางบริษัทที่มีเองกับอีกแผ่นนึงก็คือสั่งนครหลวงแล้วที่แผ่นนี้เขาสั่งก็สั่งเหมือนกันนี่แหละมาเทพร้อมกันแต่นครหลวงยกไม่เคยมีปัญหาใช้ได้หมดแต่แผ่นของตัวเองนี่ยกทีไรหักล้าวครึ่งนึงบางวันยกไม่หักใช้ได้อีกวันนึงมายกแล้วมันหักหมดอะไรเงี้ยมันคุมคุณภาพไม่ได้ก็คือแต่ละล็อตมามันไม่เท่ากันน่ะวันนี้ผสมดีวันนี้อะไรนะฝนตกหินเปียกทรายเปียกถ้าแผ่นที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะไม่มีตัวลดไอ้ที่ไอ้สัดส่วนที่มันมีเปียกอยู่แล้วต้องมีการลดน้ําลดอะไรเขาก็ไม่ได้ลดเขาก็ผสมตามมาตรฐานที่เขาเคยผสมมันก็จะได้คุณภาพออกมาแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนที่ต้องสั่งปูนนะครับต้องสั่งปูนซึ่งปัจจุบันปัญหาที่ผมพูดไปถึงก็คือเวลาที่เราฟิกแผ่นปูนไม่ค่อยได้ยิ่งแผ่นปูนขายดีตอนนี้ฟิกยากมากบอกว่าจะเท4โมงมันไม่เคยมาได้ตามเวลามานู่น6โมงเย็นมันจะมาผิดเวลาตลอดนะครับซึ่งปัญหานี้มีบางที่เขาแก้ด้วยผสมเองนะครับซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะช่วยได้ทั้งราคาผสมเองนี่ราคาถูกกว่าคุมเวลาได้นะครับวิธีผสมเองทำไงครับมันคงไม่ใครไปตั้งแผ่นเองแน่เลยก็คือซื้อรถโม่มาเดี๋ยวนี้มันจะมีรถโม่ที่มันก็เรียกมิกแห้งอ่ะมันมีใบกวนอยู่ในโม่เลยอ่ะ
ะครับมีใบกล้วยอย่างปูนของบอลล์มั้งที่เขาใช้มีแข้งเวลาเขาขายคือเขาเอาแต่หินทรายปูนใส่แล้วไปในหม้อเขาไม่ได้ผสมนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่วิ่งมาตามทางมันก็หมุนไปเรื่อยมิกในรถไปเรื่อยแต่ในรถเขามีใบกล้วยอยู่ข้างในด้วยก็คือไปซื้อรถประเภทอย่างนี้มานะครับแต่รถบางประเภทมันมีใบกล้วยก็คือคุณต้องไปมิกให้เรียบร้อยเป็นซีเมนต์แล้วก็โหลดใส่เข้ามาในรถแล้วก็วิ่งมาเทแต่มีรถบางประเภทที่มันมิกแห้งในตัวครับยกตัวอย่างอย่างภูเก็ตเขาก็ใช้วิธีนี้เนื่องจากภูเก็ตเขามีปัญหาเรื่องซีเมนต์เรื่องคอนกรีตเนี่ยราคาแพงมากนะครับเราไปสั่งซีเมนต์เขา350 KSC หรือ150ในราคา 2,700-2,800 ต่อคิวนะครับแล้วก็คุมเวลาไม่ได้คุณสั่งวันนี้รอไปอีก2วันถึงจะได้ปูนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การทำงานเขาไม่สามารถจะคุมอะไรได้เลยเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับซื้อรถ2คิวครึ่งมา1คันนะครับก็ทำที่ช่างหินช่างทรายซีเมนต์อะไรของเขาช่างแล้วก็เทใส่เข้าไปในรถใช้แบ็คโฮเนี่ยครับช่างแล้วก็ตักเทใส่ท้ายรถแล้วก็มิกเองนะครับแต่คราวนี้ปัญหาคือจะทำยังไงให้มันได้สเต็งตามที่เรากำหนด150 KSC ที่อะไรนะ24ชั่วโมงอ่ะที่24ชั่วโมงทำไงจะได้นะครับมันก็จะต้องไปซื้อน้ำยาผสมคอนกรีตซึ่งมันมีขายอยู่นะครับเขาก็ใช้ของซิดก้านะครับก็มีน้ำยาขายอยู่ก็ไปคุยกับเซลล์ขายว่าเราอยากได้อย่างนี้เขาก็จะมีน้ำยามาขายให้เราน้ำยาเนี่ยมาเติมที่ท้ายรถก็ผสมเข้าไปเองในรถแล้วก็มิกก็มาแต่เราก็คงจะต้องไปทดลองนิดนึงว่าต้องใช้กี่ลิตรแน่นอนเขาอาจจะบอกมาว่าประมาณนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทดลองว่าสเต็งมันขึ้นช้าขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาทำกันเขาก็ใช้ประมาณ1ลิตรตอน1คิวลิตรละเท่าไหร่ครับลิตรละ30บาทเพราะฉะนั้นไอ้คอนกรีตมาตรฐานนี่มันแพงขึ้นมาอีก30บาทจากธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราไปสั่งแผ่นปูนก็ประมาณ300200 300แผ่นปูนมันจะคิดเพิ่มขึ้นมาจากคนกี่ธรรมดานะครับแต่ถ้าซื้อน้ำยามาเติมเองมัน30บาทเขาก็ซื้อมาประมาณนี้พวกผมเห็นเขาก็ผสมสูตรสุดท้ายมันจะอยู่ที่สัก 1.1 ลิตรต่อคิวก็ประมาณ30บาทเองนะครับซึ่งมันก็ถูกทำให้ราคาคอนกรีตที่เขาผสมเองเนี่ยประมาณ 2,000 1,900 2,000 บาทก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องคอนกรีตเรามาเยอะมาก 30% 40%เวลาที่จะเทปูนก็คุมได้อยากเทตอนไหนก็ผสมเองเทเองซึ่งมันก็คุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่คิดว่าใครจะไปทำพีแคสแล้วไม่มีแผ่นปูนของตัวเองถ้าเราทำเยอะลงทุนทำแผ่นปูนมันก็คงจะแก้ปัญหานี้ไปได้นะครับถ้าเราไม่มีแผ่นเองก็เจอปัญหานี้ตลอดนะครับที่โคราชก็มีนะครับที่โคราชเขาก็ซื้อมาแต่เขายังไม่ได้ใช้ปรากฏว่าเขาทำหอพักสองชั้นสองตึกไอตอนที่เขาซื้อรถมาเนี่ยก็ทำหอพักเสร็จแล้วแต่ซื้อรถมาก็เลยยังไม่ได้ใช้รู้สึกมันจะมีรูปถ่ายก็ถ่ายรูปให้ดูอยู่นะครับมันเป็นรูปถ่ายแต่ก็ยังไม่ได้ใช้แต่ที่ภูเก็ตนี่เขาใช้จริงแล้วก็ทำสำเร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคมีคำถามอะไรไหมครับเป็นไงครับรอยต่อเรื่องความแข็งแรงหรือเรื่องกันน้ำครับเรื่องกันน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูรอยต่อนิดนึงนะครับผนังด้านนอกเอาเป็นด้านนอกเป็นหลักนะครับด้านนอกเป็นหลักเรามีผนังด้านล่างผนังด้านล่างเนี่ยผมจะทำเป็นบ่ายื่นออกมานะครับอาจจะเป็นบ่าอย่างนี้หรือบ่าตรงๆก็แล้วแต่เป็นบ่ายื่นออกมาอย่างนี้แล้วก็มีพื้นชั้น2ซึ่งผมเทเป็นบีแคสอยู่ด้วยมาวางทับลงไปโดยวางไว้บนบ่านะครับส่วนผนังข้างบนก็วางทับลงมา
อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือวางซ้อนแล้วตรงนี้ตอนนี้เราจะกันน้ำยังไงผมก็ให้ดับแผ่นตรงนี้ลงมานิดนึงประมาณตรงเนี้ยประมาณสัก2เซนนี่นะครับลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นผนังข้างบนมันก็จะวางแล้วมันก็จะต่ำกว่าบ่าที่รับมันก็จะเป็นตัวกันน้ำไปในตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นหูช้างไว้รับแผ่นพื้นตรงนี้ตรงนี้มันก็เป็นบ่าอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวน้ำเข้าเวลาเราทำเสร็จเราก็ยาแนวตรงนี้อันเดียวนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะกันได้นะครับวิธีกันน้ำวิธีหนึ่งที่จะกันได้แต่ก็อาจจะต้องมาทำบ่ารออะไรยากนิดนึงนะครับรุ่นแรกๆผมก็ขี้เกียจให้เขาทำก็คือทำเหมือนกันนี่แหละครับแต่ทำบ่าเฉยๆอย่างเงี้ยกับพื้นวางอย่างนี้ผมก็บอกว่าเอาลูกหมูเอาไปเสาะร่องตรงนี้ก็แล้วกันเข้าไปสัก2เซนลูกหมูที่แผ่นหนาประมาณสักเซนนึงอ่ะเสาะร่องตรงนี้แล้วก็ยาแนวเสาะที่แผ่นล่างมันก็ไอ้ร่องที่เรายาแนวมันก็ต่ำกว่าได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีก็เรียกประหยัดนิดนึงก็คือไม่ต้องไปเทบ่าแต่ถ้าเกิดวิธีเทบ่าอย่างงี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่แรกๆผมบอกว่าเอาลูกหมูไปตัดก็ได้ตั้งให้เสร็จก่อนลูกหมูไปตัดข้างล่างแล้วก็ยาแนวนะครับมันก็จะเป็นร่องที่อยู่ที่แผ่นล่างครับล่องมาอยู่แผ่นล่างอย่างนี้แทนแต่มันก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับมันก็ตั้งง่ายนิดนึงก็คือตั้งมาอย่างนี้นะครับวางซ้อนกันเลยครับวางทับกันไปเลยไม่มีไม่วางชิดครับวางลงไปเลยนะครับเวลาทำก็คือวางอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่มีร่องวางอย่างนี้เลยครับตรง2เซนนี่คือตรงนี้ครับก็คือวางสนิทกันไปเลยนะครับมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าถ้าเกิดวางอย่างนี้แล้วถ้าเกิดแผ่นมันไม่ได้แผ่นมันเอียงทำยังไงมันก็สูงไม่เท่ากันแผ่นอันนี้นะครับเขาก็บอกว่ามาตรฐานที่เขาทำทั่วไปนะครับเขาจะเผื่อไว้1เซนก็คือเราวางมันอย่างเงี้ยไอ้ตรงร่องเนี้ยจะเผื่อไว้อีกเซนนึงตรงเนี้ยเผื่อไว้เซนนึงในแบบเลยนะครับหล่อแผ่นก็เผื่อไว้เลย1เซนตรงนี้ตั้งทุกครั้งคุณจะต้องมีแผ่นชิมมาชิมตรงนี้ให้มันสูง1เซนเพราะเผื่อแผ่นแล้วหล่อเอียงไม่เท่ากันก็ต้องลองหมดทั้ง2ครั้งนะครับลอง1เซนทุกครั้งที่เราตั้งเพื่อปรับระดับมันจะได้ปรับระดับได้บางทีแผ่นละหล่อมาสูงไปต่ำไประดับที่วางมันจะไม่เท่ากันมันจะสูงบ้างต่ำบ้างก็เลยเผื่อตรงนี้ไว้1เซนแล้วก็แผ่นมาลองก็มาลองทุกครั้งนะครับผมก็ยังถามเขาว่าแล้วทำไมต้องลองทุกครั้งลองทุกครั้งก็คือคุณตั้งทุกครั้งคุณก็ต้องลองทุกครั้งลองทั้งสองข้างเลยนะครับลองข้างเดียวไม่ได้แต่ถ้าเกิดแผ่นเอียงก็คือก็วางทับไปเลยถ้ามันเอียงปุ๊บก็ไปลองข้างเดียวข้างไหนที่มันติดก็ไม่ต้องลองไอ้ข้างไหนไม่ติดก็ไปลองถ้าแผ่นมันเรียบเสมอกันก็ไม่ต้องลองก็วางไปเลยมันก็น่าจะง่ายกว่าที่ต้องลองทุกแผ่นนะครับผมก็ถามว่าทำไมต้องทำงี้เขาก็กลับไปปรึกษาทีมงานก็สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือคุณต้องเว้นเซนนึงแล้วก็เอาแผ่นชิมลองทุกแผ่นผมก็ยังงงอยู่ไม่ทำอย่างนั้นนะครับก็ตั้งทุกแผ่นมันก็จะเหนื่อยหมดทุกแผ่นนะครับเพราะมันต้องลองหมดทุกแผ่นอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ที่บอกเขาเว้นไว้1เซนเนี่ยหมายถึงเขาตั้งแผ่นธรรมดาเงี้ยตั้งแผ่นธรรมดาก็เว้นไว้1เซนหมดถึงผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาจะเว้นไว้ทำอะไรนะครับเขามีพื้นอย่างเงี้ยเอาแผ่นมาตั้งเขาบอกไอ้แผ่นที่มาตั้งเนี่ยจะเว้นไว้1เซนแล้วเวลาตั้งก็ต้องมีเพจมาลองทุกครั้งก็ไม่รู้งานทำไมต้องทำอะไรครับไม่ใช่มันนึกว่าลองตอนตั้งเพื่อจะได้ให้ระดับมันได้แล้วก็อุดปูนเต็มเหมือนเดิมแหละแต่ว่าลองไว้ตอนปรับระดับเขากลัวบ้านเขาไม่ได้ระดับก็เป็นเฉพาะตอนเดทโหลดช่วงแรกนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะเขาบอกว่าบ้านเวลาเราตั้งบ้านเนี่ยมันก็จะมีระดับอยู่ใช่ไหมบอกระดับชั้นหนึ่งบวก50ระดับชั้น2เอาสักบวก3เมตร70เนี่ยตามบ้าน3เมตร20เนี่ยเขากลัวว่าไอ้ระดับที่ตั้งเนี่ยมันจะมีเซอร์เวย์ไปขีดระดับเดี๋ยวบ้านเขาระดับพื้นชั้น2ไม่ได้ระดับมันอาจจะผิดไปสัก2เซน1เซน2เซน
ไอ้นี่มันอาจจะเป็น3เมตร71อันนี้เป็น50.51เดี๋ยวบ้านก็ผิดระดับมันไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานผมก็งงอยู่จะเอามาตรฐานระดับนี้เลยเหรอคุณจะบ้านคุณจะสูงไปสักเซนนึงนี่มีปัญหาไม่ถูกแบบอะไรเงี้ยผมก็อะไรนะครับตอนก่อนเขาตั้งใช่ไหมครับทั่วไปไม่มีครับเขาก็จะมีแผ่นชิมไปวางเป็นแผ่นพลาสติกสีดำแผ่นพลาสติกเนี่ยเขามีขายเขาเรียกว่าแผ่นชิมไม่รู้ใครเคยซื้อมาใช้ป่ะก็เรียกว่าแผ่นชิมมันจะเป็นแผ่นพลาสติกคล้ายๆ PVC สีดำมีหลายขนาด2มิล3มิล4มิล5มิลซื้อมาเก็บไว้แล้วเวลาเราไปลองใต้แผ่นนี่ก็เป็นเรื่องเอาว่าเอาระดับน้ำเช็คไอ้นี่ต้องลองขึ้นไป5มิลแล้วก็แผ่น5มิลยัดเข้าไปนะครับลอง6มิลแล้วก็แผ่น6มิลยัดเข้าไปแทนเป็นตัวชิมลองถ้ามันสูงเกินเซนก็มี1เซนถ้ามันสูงเกินเซนเป็น2เซนก็เอาแผ่น2เซน2อันยัดเข้าไปลองเพื่อให้มันได้ระดับพอได้ระดับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะตั้งเสร็จเขาก็มาเกาปูนข้างล่างเพื่อให้เป็นซัพพอร์ตรองรับตลอดแผ่นนะครับถ้าไม่ต้องชิมถ้าเป็นผมทำผมก็ไม่เผื่อไอ้เซนนี้ไว้ไงก็ตั้งไปเลยใช่ครับสมมติว่าแผ่นคุณเอียงหล่อมาไม่ได้ระดับก็วางไปเลยปุ๊บเวลาระดับน้ำไปจับปุ๊บแผ่นมันก็ต้องไปชิมข้างนี้เพื่อให้มันได้ระดับก็ชิมข้างเดียวอาจจะชิมข้างนี้สักสองมิลก็แผ่นสองมิลไปชิมข้างเดียวแล้วก็อาจจะนอนชิงเทเกาลงไปหน่อยนอนชิงมันไหลได้นะครับก็คือข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็วางเฉยๆไม่ต้องไปชิมมันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกเว้นไว้เซนหนึ่งคุณต้องทำทุกแผ่นทุกข้างนะครับแผ่นคุณเอียงข้างนี้เซนหนึ่งข้างนู้นไปลองเซนสองไอเซนสองมิลก็ต้องลองหมดอ่ะนะครับมันก็จะต้องเสียเวลาไปลองหมดนะครับจอยแนวนอนมีครับตรงนี้ก็เผื่อไว้นะครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมทำมันก็จะต้องมีตรงเนี้ยจะใช้ PU ยาเหมือนกันก็ PU ยัดเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราตั้งแล้วมันสนิทมันไม่มีร่องให้เรายาเราก็ต้องเอาลูกหูไปตัดเหมือนกันมันก็มันยาไม่ได้นะครับถ้าเกิดเรารอมันเนียบเลยไม่มียาเลยตั้งไปมันก็สนิทกันหมดทั้งแนวครับมันก็ยาไม่ได้ก็อาจจะต้องเอาลูกหมูมาตัดกรีดมานิดนึงเพื่อจะยาเป็นรอยต่อนะครับPU เนี่ยสมัยแรกๆที่ผมทำเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ย PU มันใช้งานได้ประมาณสัก5ปีแล้วมันก็เสื่อมอายุเนื่องจากมันไม่ทนแดดไม่ทนอุลตราไวโอเลตอ่ะทนแสงแดดแล้วมันก็จะกรอบมันก็จะแข็งเหมือนกับที่เราทำอลูมิเนียมกระจกอ่ะตึกสมัยเก่าๆเอาอลูมิเนียมไปติดกับตึกก็ 4-5 ปีก็ต้องเอาอะไรไปขูดยาใหม่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาระบบเคมีที่ใช้กับระบบ PCAD เนี่ยพัฒนามาเยอะมากแล้ว PU รุ่นหลังๆอย่าง PU ที่เขาทำเมทัลชีทที่มันยาสีเขียวๆเนี่ยก็ทนเป็น10ปีไอ้ PU พวกนี้ถ้าเกิดเราใช้รุ่นที่มันดีๆยี่ห้อที่มันดีๆมันทนได้อย่างน้อย10ปีขึ้นน่ะ15ปีนะครับมันอย่างยางที่ยาเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากได้อายุการใช้งานที่มันเยอะกว่านี้เราก็ต้องกันไม่ให้มันโดนแดดก็ไม่ให้มันโดนแดดโดนฝนซึ่งระบบที่ผมแนะนำเขาคือเอา PU ให้มันอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ให้มันลึกจากผิวไปสักประมาณเซนหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดทับด้วยปูนกาวอีกทีหนึ่งนะครับสมมติว่ามันเป็นรอยต่อพื้นอย่างพื้นอย่างนี้ห่างอย่างนี้นะครับวิธีทำกันน้ำก็คือใช้ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าแบ็กกิ้งหลอดหรืออะไรสักอย่างแบ็กกิ้งหลอดนะยางสีดำๆบางทีก็เป็นสีอื่นนี่นะครับแบ็กกิ้งหลอดอัดเข้าไปก่อนตรงเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณสัก3เซนแล้วก็ใช้ PU เข้าไปตรงเนี้ย PU นี่ประมาณสักเซนเดียวจะได้ไม่เปลืองว่า PU นี่ค่อนข้างแพงก็คือเซนเดียวตรงนี้ก็จะเป็น PU แล้วก็ปิดทับด้วยปูนกาวตรงนี้อีกทีนึงปูนกาวเนี่ยมันจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตดีนิดนึงนะครับปูนกาวแล้วให้มันยุบก็ไปนิดนึงก็ได้กับปูนกาวแล้วค่อยมาทาไอ้พวกยืดหยุ่นที่มันยืดหยุ่นทับนิดนึง
ที่เป็นสีขาวๆนะครับเป็นแนวๆทาเฉพาะรอยต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็โปสีอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้ PU ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่โดนแดดอายุมันก็น่าจะเพิ่มไว้สัก2เท่ามันน่าจะใช้งานได้นานนะครับ 3-40 ปีนะครับบ้านก็อาจจะพังซะก่อนนะครับข้างในก็เหมือนกันนะครับข้างในก็อาจจะใส่แบ็คกิ้งหลอดเข้าไปแล้วก็อุ่นกาวเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่กลัวน้ำข้างในก็ไม่จำเป็นจะต้องมี PU อุดเข้าไปนะครับด้านในผนังชั้นไหนครับชั้นมุมผมทำธรรมดาที่เลยนะครับก็หล่อเป็นอย่างนี้บางคนบอกว่าทำไมไม่หล่ออย่างนี้หล่ออย่างนี้หล่อยากหรือว่าหล่อยังไงหล่อเป็นบัวก็ไม่หล่อไปเลยนะผนังชนกันต้องหล่อเป็นบัวอย่างนี้แล้วอีกแผ่นนึงเป็นอย่างนี้อ่ะเลื่อนมาทำเป็นบางใบเป็นบัวอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ข้อมูลว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะกันน้ำได้ดีกว่านะเพราะว่าน้ำมันเข้ามันต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมามันจะเข้าไปได้นะครับแต่ผมลองไปทำแล้วไม่เห็นมันได้ประโยชน์เลยก็ยาอย่างนี้แล้วก็ไปทำอย่างนี้อีกทำไมให้มันเหนื่อยหล่อยากกว่าเปล่านะครับก็ถ้าเกิดเรายาแนวอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำอย่างนี้เสียเวลาอันนี้จะบอกว่าเป็นเชียร์คีย์ก็ไม่ใช่ถ้าเชียร์คีย์มันต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นว้าวๆอย่างนี้แล้วก็หล่ออย่างนี้ถึงจะเป็นเชียร์คีย์ได้นะครับอันนี้มันข้างเดียวมันโยกไปข้างนี้ก็ออกโยกมาข้างนี้ก็ออกเหมือนกันมันต้องเป็นเชียร์คีย์อย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นบางใบกันน้ำเฉยเรื่องกันน้ำอย่างเดียวก็คงไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนี้นะครับทำตรงๆหล่อง่ายๆก็น่าจะใช้ได้นะครับมีอะไรไหมครับครับผมไม่ได้ยินเลยครับเป็นไงครับต้นทุนค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเอาเป็นแบบไหนครับพื้นที่ใช้สอยหรืออะไรครับพื้นที่ใช้สอยประมาณตั้ง 8,500 ไหมครับ 8,000ก็รวมงานถาปัดเสร็จแล้วเนี่ยครับเงิน 8,500 9,000 ประมาณนี้ครับรวมหมดแล้วครับไม่รวมรั้วไม่รวมไอ้ภายนอกอาคารนะไม่รวมภายนอกอาคารเฉพาะตัวอาคารเนี่ยผมไปทำที่พุทธมณฑลสาย3เจ้าของเขาบอกผมอย่างเงี้ย 8,500 8,700 นะรวมแล้วแต่ไม่รวมรั้วไม่รวมอะไรที่มันอยู่ข้างนอกนะปูหญ้าแต่งสวนรั้วท่อริมรั้วอะไรพวกนั้นไม่รวมเฉพาะตัวอาคารเฉยๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้แยกมาเห็นส่วนใหญ่ผมก็มันมีข้อมูลอยู่สองแบบนะครับข้อมูลที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นก็คือเราก็ประมาณราคาถอดแบบมาคิดว่ามันจะเท่านี้ใส่มาก็เป็นตัวเลขหนึ่งไอ้ตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าไปสร้างจริงมันได้เท่านี้ไหมนะครับเมื่อก่อนผมก็บอกว่าผมก็ไม่กล้าพูดว่ามันถูกลงจริงไหมนะครับเพื่อนผมก็ยังมาบอกว่าถูกผมบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดถูกจริงหรือเปล่าให้ไปสร้างจริงก่อนแล้วมันถูกจริงเพราะมันมีส่วนที่เรามองไม่เห็นมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ก็ได้แต่เราคิดตามตัวเลขอ่ะได้ทำจริงมันได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ไงสุดท้ายผมไปเป็นที่ปรึกษาทำเสร็จผมก็ถามเจ้าของก็เลยว่าตกลงมันเท่าไหร่เพราะเจ้าของเขาต้องคิดราคาอยู่แล้วเขาซื้อของเองทำเองนะครับคำตอบส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ครับ 8,500 8,700 รวมแล้วครับไม่รวมที่บอกภายนอกอย่างเดียวรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับบ้านเขาถามคร่าวๆนะเขาบอก160ตารางเมตรเขาทำไปประมาณสักล้านสองล้านหนึ่งมันก็ต้องอยู่ประมาณนี่แหละ8,000-9,000รวมรั้วด้วยก็ประมาณสักล้านสองรวมรั้วรวมปูหญ้าอะไรทั้งหมดนะครับประตูรั้วประตูหน้าบ้านอะไรรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณสักไม่เกินล้านสี่ซึ่งมันก็
น่าจะอยู่ในอัตราเนี้ยที่เขาทำกันอยู่นะครับถ้าเป็นทาวน์เฮาส์อาจจะถูกกว่านี้นิดหน่อยนะครับทาวน์เฮาส์มันมีผนังร่วมกันนะครับก็เห็นว่าค่าก่อสร้างจริงๆแล้วมันก็ถูกกว่านะครับมีอะไรไหมครับครับครับก็หล่อสต็อกไว้ก็คือมันจะมีหลังสุดท้ายเนี่ยก็คือหล่อแล้วก็เอาที่สต็อกไว้นะครับแต่มีบางโครงการที่เข็มเขาอยู่ลึกเข้าไปเยอะเลยลานหล่อก็มีนะครับถ้าเกิดต่างจังหวัดเขาเว้นไว้เยอะหรือบางที่เขาเว้นลานจอดรถไว้สัก4เมตรเนี่ยเหลือพอเลยครับเพราะส่วนใหญ่ถนนมันจะมีฟุตบาท1เมตรละแล้วถึงจะถึงรั้วจากรั้วก็ไปอีกถ้ามุดจากรั้วก็ไปสัก3เมตรเป็นเสาต้นแรกของหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ4เมตรซึ่งเราจะทำลานเล็กสัก3เมตร80 3เมตร70ก็ใช้ลานตรงนี้แล้วเข็มตอกไว้ก่อนนะครับเวลาเราหล่อเสร็จแล้วก็ยกไอ้ตรงเนี้ยตั้งหน้าบ้านไม่ต้องขนแล้วคราวนี้ยกตั้งแล้วที่บอกว่าถ้าเกิดเทลานต่ำก็เททับกลายเป็นที่จอดรถในบ้านไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางโครงการมันไม่ได้นะครับเว้นไว้2เมตรก็ยากหน่อยอาจจะต้องไปทำข้างหลังเพราะว่าถ้าเราไปสต๊อกสัก3หลังก็โหจำนวนแผ่นสต๊อกล่อก็ไปเป็น 2-300 แผ่นคงไม่มีที่สต๊อกพอครับก็ต้องใช้วิธีเทข้างหลังครึ่งซีกหลังของบ้านน่ะสต๊อกที่ตัวบ้านเลยคือคุณก็เทเสร็จคุณก็ยกตั้งข้างหลังไปก่อนข้างหน้าก็ค่อยสต๊อกข้างหน้าแล้วค่อยรื้อออกแล้วก็มาตั้งส่วนหน้านะครับก็ไปจัดลำดับขั้นตอนในการตั้งให้ดีนิดนึงก็สต๊อกก็คือตั้งกับที่แหละแต่ตั้งส่วนหลังบางแผ่นมันตั้งไม่ได้เนื่องจากมันต้องต่อเนื่องอะไรก็สต๊อกไว้ในลานสต๊อกตรงไหนตั้งในบ้านได้ก็ตั้งไปนะครับถ้ามีพอนี่ก็สบายอยู่แล้วนะครับถ้าพื้นที่มันพอก็ไม่ต้องไปสนใจก็ใช้ข้างๆนะครับครับผมค้ำพื้นใช้ครับแผ่นแรกสุดนี่ใช้แน่นอนตัวใหญ่ก็เชื่อมไปเลยนะครับก็คือว่าแผ่นแรกสุดต้องค้ำอยู่แล้วนะครับค้ำส่วนใหญ่ก็ค้ำสองอันแผ่นแรกแผ่นที่สองมาที่บอกว่าเอาแผ่นหนึ่งที่มันตั้งฉากได้ตั้งฉากกันเนี่ยมาตั้งแล้วก็เชื่อมติดกันพอสองอันนี้มันเป็นฉากปุ๊บเนี่ยมันไม่ล้มแล้วครับมันค้ำกันเองนะครับไอ้แผ่นที่สองเนี่ยอาจจะค้ำอันเดียวอีกด้านที่ไปเชื่อมกับแผ่นที่เราค้ำไว้แล้วก็ไม่ต้องค้ำมันก็มาค้ำด้านอีกด้านหนึ่งพอเชื่อมติดกันปุ๊บนี่ถอดป๊อปออกยังได้เลยนะครับมันก็ไม่ล้มละก็อาจจะไม่ต้องเชื่อมแน่นแต้มมันแข็งแรงไว้แล้วก็ตั้งแผ่นต่อไปให้มันมาต่อเรื่อยๆพยายามตั้งให้มันเป็นฉากอย่าตั้งให้มันโดดเดี่ยวถ้ามันตั้งแผ่นเดียวโดดๆโดยไม่มีอะไรมาติดมันเนี่ยก็ต้องค้ำสองอันนะครับถ้ามีอะไรมาช่วยค้ำไว้ปลายหนึ่งแล้วแล้วก็ตั้งพอมันตั้งระดับน้ำได้ดิ่งปุ๊บก็แต้มปุ๊บได้ละแล้วค่อยมาปรับอีกฝั่งนึงให้มันได้ดิ่งได้อะไรมันก็จะค้ำข้างเดียวเพราะส่วนใหญ่ป๊อปที่เราใช้ค้ำเนี่ยมันจะช่วยในการปรับแนวดิ่งเพราะมันมีตัวหมุนตรงกลางที่เป็นเกลียวใช่ไหมครับพอตั้งปุ๊บไม่ได้ดิ่งก็หมุนเกลียวแล้วก็ระดับน้ำจับพอมันได้ดิ่งก็ค่อยแต้มไม่ได้ดิ่งก็หมุนจัดระดับแนวดิ่งให้มันได้นะครับก็ระดับน้ำมันก็พยายามเอาระดับน้ำที่มันสักเมตรห้าสิบสองเมตรมาท่านะครับมีระดับน้ำ60เซนเอายาวๆหน่อยนะครับตัวนึงก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เอาระดับน้ำที่มันยาวนิดหนึ่งหรือใครสามารถใช้ลูกดิ่งเล็งจะชัวร์กว่าระดับน้ำนี้บางทีมันก็หลอกเรานะครับเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลูกดิ่งก็จะชัวร์กว่าในการตั้งระดับนะครับครับอายุของอะไรครับอายุของคอนกรีตหรืออายุอะไรอายุคอนกรีตมันก็จะเยอะอยู่แล้วนะครับอายุการใช้งานของตัวอาคารหรือตัวผนังเนี่ยธรรมดาทั่วไปผนังก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยอายุน้อยกว่าอยู่แล้วน้อยกว่าคอนกรีตถ้าเทียบกันนะครับผมเคยไปซ่อมอาคารเก่าๆอาคารการประปาสมัย 5-60 ปีที่แล้วต้องไปซ่อมเนี่ย
ไอ้ที่มันพังก่อนไอ้ที่มันเสื่อมอายุก่อนก็คือผนังเอามือไปลูบนี่ประเภทเป็นเม็ดทรายร่วงติดมือมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือผนังไอ้ที่เป็นเสาอะไรเนี่ยมันก็ยังดีอยู่ที่จะไปซ่อมเนี่ยก็ซ่อมผนังทุบผนังออกก่อใหม่เพราะว่าปูนฉาบที่มันฉาบไว้มันหมดอายุสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ปูนฉาปูนทรายที่ฉาบมันจะดีกว่ามันจะทนกว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเทียบอายุและคอนกรีตอายุใช้งานมันน่าจะเยอะกว่าก่ออิฐฉาบปูนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งชิ้นก่ออิฐฉาบปูนนี่มันก็คือข้างในเป็นอิฐซึ่งเป็นวัสดุอย่างนึงเอาปูนฉาบเป็นวัสดุอีกอย่างนึงมาปิดทับเนื้อมันคนละเนื้อกันอยู่แล้วการยืดหดตัวของเนื้อแต่ละอันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะยืดหดตัวไม่เท่ากันแล้วทำให้มันล้าเฉพาะเปลือกมันก็เป็นได้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่พีแคสก็คือวัสดุอย่างเดียวกันทั้งอันนะครับการยืดหดตัวอุณหภูมิสูงมันก็ไปด้วยกันนะครับมันไม่เกิดการแตกต่างกันระหว่างการยืดหดนะครับก็น่าจะดีกว่านะครับครับผมผนังมันก็จะร้อนกว่าก่ออิฐฉาบปูนเป็นน้อยมากถ้าผมดูมันจะเป็นเฉพาะรอยต่อระหว่างแผ่นนิดนึงที่ผมบอกถ้าเกิดแผ่นมันหล่อมาคนละที่กันลานที่มันเป็นคนละจุดกันเนี่ยบางครั้งลานมันไม่เรียบเวลามาชนกันเนี่ยมันก็จะเห็นนิดหนึ่งไอ้ตรงรอยต่อระหว่างแนวเนี่ยพอเห็นแต่ถ้าตัวแผ่นนี่น้อยมากครับเกือบไม่เห็นเลยนะครับครับผมอะไรครับรวมครับเจ้าของเขาคิดเองเขาบอกเขารวมด้วยครับผมประมาณสัก30หลังคุ้มแล้วครับถ้าทำลานอย่างนี้นะครับเพราะลงทุนถ้าผมออกว่าลงทุนทำลานทั้งหลังจริงๆ2ชั้นเนี่ยค่าทำลานประมาณสัก1ล้านถึงล้าน2เทไอ้ลานเนี่ยนะครับรวมทั้งแบบเหล็กฉาบข้างๆไอ้ตัวลานที่ผมบอกมันใช้หลังนึงประมาณสัก500ตารางเมตร600ตารางเมตร600ตารางเมตรตารางเมตรละ500บาทเงี้ยก็ 300,000 เองไอ้เทลานทั้งหมดเนี่ยขัดมันเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสัก 300,000 ที่เหลือก็เป็นเหล็กฉากนี่เราเห็นจะมีเหล็กฉากมาตั้งมีพุกมีน็อตอะไรเนี่ยมันสัก 600,000-700,000 รวมค่าแรงด้วยก็น่าจะทำลานได้เสร็จนะครับเนื่องจากค่าลานมันถูกทำได้เร็วนะครับเวลาเราไปหารเฉลี่ยต่อหลังคือเราคิดไอ้ลานเนี่ยมูเราทำ30หลังก็ไปหารเฉลี่ยลงทุนไปล้านนึงเฉพาะค่าลานนะล้านหนึ่งหาร30ไปก็หลังละ 30,000 อ่ะมันก็แพงขึ้นประมาณ 30,000 เอาค่าลานไปบวกเข้าไปในต่อหลังนะครับอีก 30,000 แต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าระบบทำวอลเปเปอริ่งราคาบ้านถูกลงเอาแค่ 5% ค่าก่อสร้างหลังละล้านหนึ่งล้านสองล้านสอง 5% ก็เท่าไหร่ครับ 60,000 70,000 กำไรที่เราได้เนื่องจากราคาบ้านนี่มันลดลงเนี่ยมัน 6-70,000 แต่เราลงทุนค่าลานตอนหลังไปประมาณ 30,000 มันก็ยังกำไรอยู่นะครับ30หลังนะถ้าคิดที่30หลังถ้าคิดเยอะๆไอ้ค่าโมมันก็ถูกไปเรื่อยๆนะครับก็ที่บอกเมื่อกี้ก็คือบ้านเดียวที่เขาไปสร้างทีละหลังเนี่ยมันไม่ได้ทำ30หลังมันทำหลังเดียวค่าทำโมมันถ้าบอกค่าทำโมล้านหนึ่งไปบวกกับบ้านราคา3ล้านไม่4ล้านไม่คุ้มแน่เลยนะครับนอกจากว่าเขาจะไปทำมีโรงหล่อเองก็ไม่คุ้มเพราะคุณจะต้องไปทำแบบข้างทุกหลังคุณทำแบบข้างหลังนี้เสร็จรื้อออกมีแบบใหม่ก็แบบข้างไปตั้งใหม่นะครับจะเป็นไปได้ในกรณีเดียวก็คือมีบ้านให้เลือกผมมีอยู่3แบบเนี่ยคุณต้องเลือก3แบบนี้ห้ามเลือกเกินนี้แล้วก็ทำโมไว้3ชุดใครสั่งหลังนี้ก็เอาโมข้างมาตั้งปุ๊บสั่งหลังเอาออกแล้วก็หลังนี้มาตั้งใหม่มันอาจจะพอไหวนะครับอาจจะพอไหวแต่มีให้เลือกไม่จำกัดออกแบบไปตามความต้องการเจ้าของนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันก็จะไม่คุ้มนะครับมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับในราคาบ้านก็มีค่าออกแบบซึ่งบอกออกแบบมันไม่ง่ายมันยากคนไม่เคยทำอาจจะทำเป็นเดือนกว่าคุณจะทำเสร็จทำเสร็จแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่ามันต้องทำบ้านตัวอย่างคุณไม่มีบ้านตัวอย่างแล้วนะครับคุณทำหลังจริงเลยเพราะมีอยู่หลังเดียว
คุณออกแบบผิดคุณก็แก้หลังนั้นนะจบแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อีกแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบให้มันถูกต้องเป๊ะเลยค่าออกแบบมันก็จะสูงนิดนึงในแต่ละแผ่นกับค่ามูมันเป็น2ส่วนที่ต้องรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ราคาบ้านถ้าทำหลังเดียวมันก็จะแพงมันก็จะไม่ค่อยคุ้มนะครับต้องทำเยอะนิดนึงอันนี้ผมแค่เล่าไอเดียเฉยว่าความคิดของผมก็มันควรจะทำหลังเดียวได้บ้านพีแคสนี่นะครับก็ต้องไปหาวิธีว่าทำหลังเดียวยังไงได้เพื่อจะให้มันถูกพอๆกับที่เราทำก่ออิฐฉาบปูนก็ต้องหาเทคนิคอันดับแรกคือต้องออกแบบยังไงให้ราคาค่าออกแบบมันถูกออกแบบได้เร็วออกแบบได้สัก 3-4 วันคุณก็ออกแบบเสร็จค่าออกแบบต้องถูกกว่าอันดับแรกไม่ใช่ออกแบบไปเป็นเดือนกว่าคุณจะทำออกแบบเสร็จเป็นเดือนก็ไม่คุ้มละออกแบบได้เร็วอันดับที่2สร้างยังไงโดยไม่ต้องใช้รถเครนนะครับถ้าคุณทำบ้านพีแคสแบบแบริ่งวอลแล้วไม่ใช้รถเครนมันประหยัดไปเยอะมากรถเครนวันละ 7-8,000 ถ้าคุณมีลอกมี A-frame มีอะไรก็ไม่รู้ไปแขวนแล้วคุณยกแผ่นสต๊อกสต๊อกสต๊อกไว้หล่อไปเรื่อยมีคนงานอยู่ 3-4 คนก็หล่อแผ่นไปเรื่อยวันนึงสัก2แผ่นล้ําแผ่นหรือวันละแผ่นมีอยู่ 70-80 แผ่นก็หล่อไป3เดือนครบทุกแผ่นแล้วก็จ้างรถเครนมายกประกอบทีหลัง3วันเสร็จอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเอารถเครนมาทุกวันก็เลิกคิดเจอไป3เดือนวันละยกออกทุกวันต้องเอารถเครนมายกแผ่นออกจากโมทุกวัน3เดือนก็หมดแล้วครับค่าเครนนะครับก็ฝากนะครับใครลองเอาไอเดียไปลองทำดูมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับเอาแค่วิธีการทำยังไงให้เรายกแบบออกจากโมได้โดยไม่ต้องใช้รถเครนนะครับนะครับกี่โมงแล้วยังไม่ถึงบ่ายสามครับเดี๋ยววิธีการออกแบบเนี่ยผมกำลังหาวิธีคิดทำโปรแกรมให้มันออกแบบได้เร็วเดี๋ยวจะทำให้ดูคร่าวๆแต่โปรแกรมผมยังไม่เสร็จนะทำให้ดูโดยประมาณผมทำเองก็ประมาณสัก2วันเสร็จนะครับขึ้นรูปจนกระทั่งได้แผ่นมาทุกแผ่นเนี่ยบางทีก็เป็น100แผ่นอย่างงั้นมันรวมคานชิ้นส่วนของคานถ้าคิดเฉพาะไอ้แผ่นที่เป็นผนังกับพื้นเนี่ยประมาณสัก 6-70 ถ้ารวมคานแต่ละอันก็ไปอีกก็เกือบเป็น100แผ่นนะครับเป็น100ชิ้นนะครับก็ตอนนี้ทำเร็วสุดก็ประมาณสัก2วันนะครับก็เอาไว้พัฒนาต่อให้มันออกแบบได้เร็วๆก็จะได้ประหยัดเรื่องค่าออกแบบถ้าเราออกแบบได้เร็วค่าออกแบบถูกลงสักหลังนึงสัก 30,000 40,000 ค่าออกแบบนี่นะครับไปรวมกับไอ้ค่าทำมูลที่มันถูกลงนี่สร้างบ้านพีแคสหลังเดียวอาจจะเป็นไปได้นะครับครับผมก็ปัจจุบันผมก็ขออย่างนี้ครับผมก็ทำแบบพีแคสผมก็ส่งใบพีแคสให้สำนักงานเขตหรือว่าเทศบาลแล้วไปตรวจเขาก็ตรวจกันแบบนี้นะครับก็ไม่เคยมีคำถามกลับมาเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมส่งไปทุกที่ตอนนี้เกือบ 20-30 หลังที่ส่งไปเป็นแบบพีแคสเนี่ยแต่ก็ไม่เคยมีใครถามมาว่ามันออกแบบยังไงดีไซน์ไงก็ไม่ถามนะครับถามอย่างเดียวคือสเต็งคอนกรีตข้างหน้าไอ้แผ่นแรกนะครับใช้เท่าไหร่ผมก็พยายามจะใช้210เพราะมันเยอะหน่อยเดี๋ยวก็ถามกลับมาว่าทำไมไม่ใช้173แค่65 KSC ผมก็มาแก้ใหม่อ่ะ65ก็65มันก็ได้เหมือนกันแล้วครับก็มีปัญหาส่งไปทั้งกทมก็มีนะครับไปชลบุรีแถวพระประแดงสมุทรปราการนนบุรีนนบุรีก็กำลังยื่นอยู่ศาลากลางนนแบบพีแคสอยู่ก็ไม่เห็นเขามีปัญหาเขาคงไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันหลังแรกของพักผมเมื่อ5ปีที่แล้วผมก็ส่งไป4ชั้นแต่มันเป็นเทศบาลอบต.เนี่ยเขาคงไม่ยุ่งอยู่แล้วก็ส่งไปเป็นแบบ Pcast ไม่จำเป็นจะต้องไปดีไซน์แบบบ้านธรรมดาขออนุญาตก่อนแล้วมาทำ Pcast อะไรก็ไม่ต้องครับก็ส่งไปอย่างนี้แหละเอาไว้มีปัญหาก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าไอ้ที่ไหนก็มีปัญหานะครับก็ส่งไปแบบ Wall Bearing นี่เลยนะครับมีอะไรไหมครับ
ตัวอย่างรายการคำนวณก็มีตัวอย่างที่ผมใช้ขออนุญาตแต่ประเภทลักไก่บ้างใส่นู่นใส่นี่ไปบ้างก็เขาก็ไม่ตรวจผมก็ใส่ไปบ้างแต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ซึ่งผมกำลังจะปรับวิธีคำนวณอย่างวันศุกร์ผมมาฟังอาจารย์ไปบูรณ์ก็ได้ไอเดียที่จะไปทำตัวโปรแกรมขึ้นมาให้มันค่อนข้างสมบูรณ์เช็คให้มันละเอียดกว่านี้นิดนึงตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อวานผมเอาวสทมาใช้มันไม่ได้เช็คอะไรอ่ะผมก็ทำไปอย่างเงี้ยแต่มันควรจะมีอะไรเช็คเยอะกว่านี้นิดนึงเพื่อมันจะได้ดีไซน์ออกมาแล้วดูมันมีเหตุผลดูความเป็นไปได้เช็คได้หลายๆแบบให้มันดูดีกว่านี้นิดนึงนะครับก็ตัวอย่างนะตัวอย่างเดี๋ยวอาจจะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับก็ต้องครับครับครับก็ใช้ถนนข้างหนึ่งเป็นที่หล่อก็ได้ครับก็มีบางที่ก็ทำอยู่แต่ทางผมไม่ค่อยแนะนำไม่ทำเท่าไหร่นอกจากว่าเขาอยากทำก็ได้มันก็ยากหน่อยตรงเรื่องการจราจรคุณจะจัดการจราจรยากนิดหนึ่งต้องวนได้อันนี้ใช่ครับอันนี้หลักการหลักของมันก็คือว่ามันต้องวนได้มันต้องเป็นเดินทางเป็นวันเวย์ห้ามกลับทางเดิมนะครับเนื่องจากจะเห็นว่าเครื่องจักรที่มาใช้งานกับ Pcast มันเป็นเครื่องจักรหนักเกือบทุกอย่างรถเคนรถเฮียบรถปูนทุกอย่างเป็นรถใหญ่นะครับแล้วมันใช้เวลานานในการทำงานแต่ละครั้งรถปูนมาเทบางทีเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันเทแล้วมันก็ไม่อยากออกสมมติเรามีเลนเดียวมันวิ่งเนี่ยแล้วมันต้องถอยกลับไปเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเทปูนมันก็จะเทไปเรื่อยไอ้รถขนแผ่นมาก็ต้องจอดรอมันเข้ามาไม่ได้มันจะต้องรอกันจนกว่าคุณจะเทปูนเสร็จอีกชั่วโมงนึงเทปูนเสร็จแล้วมันวิ่งออกไปจะบอกให้รถปูนให้ถอยออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็ให้รถขนแผ่นเข้ามาก่อนแล้วก็ถอยกลับเข้ามาใหม่เนี่ยยุ่งตายเลยนะครับมันควรจะวิ่งได้ทางเดียวก็คือไปแล้วไม่ต้องกลับหรือว่าต้องสวนกันได้นะครับถ้าสวนกันได้นี่ตัดปัญหาไปเลยใครจะทำอะไรก็ทำไปรถขนแผ่นกำลังยกแผ่นอยู่รถปูนมาบอกให้รถปูนรอก่อนรอยกแผ่นให้ครบก่อนค่อยไปหมดอายุพอดีปูนนะครับมันก็รอกันถ้ามันสวนกันได้คือต่างคนทางงานรถปูนก็เข้ามารถยกแผ่นก็ยกไปมันจะไม่เกี่ยวข้องกันถ้าเราทำเยอะๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันทำน้อยๆพอจัดการจราจรไม่เร่งเท่าไหร่รอกันได้ก็พอได้อยู่นะครับมีอยู่สองที่ที่เขาทำอย่างนี้ที่แถวคลอง4เทอย่างนี้เลยนะครับคือถนนก็แค่9เมตรก็เทเป็น1เลนเป็นถนนมาตรฐานอีกเลนหนึ่งก็เป็นลานหล่อข้างๆก็วิ่งไปยกไปขนไปนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับควรจะเป็นอย่างนั้นครับก็คงทำท่อทำอะไรให้เรียบร้อยทำถนนที่ใช้ขนส่งในโครงการควรจะเป็นถนนคอนกรีตที่มันเสร็จแล้วนะครับถ้ายังไม่เสร็จยังเป็นลูกรังฝนตกทีมารถติดลมนี่พังหมดนะครับรถขนแผ่นมันหนักๆวิ่งไปติดลมทีนี้แผ่นร่วงมาหมดทั้งคันแตกหมดนะครับรถตรงนี้ควรจะเป็นถนนเรียบๆเพราะมันติดลมแล้วดึงไม่ขึ้นแหละจะเอาแบ็คโฮมาดึงมันขึ้นไม่ไหวขึ้นเสร็จไอ้แผ่นที่อยู่ในรถก็มันก็จะโยกไปโยกมาเดี๋ยวมันก็ล่วงนะครับควรจะทำถนนให้เรียบร้อยแต่ต้องระวังเรื่องขารถเคให้ดีหน่อยนะหาแผ่นอะไรใหญ่ๆมาลองหน่อยนะครับบางคนเอาขาแล้วไม่ลองแผ่นเหยียบลงไปปุ๊บก็หักลงไปพร้อมกันทั้งถนนยุบลงไปด้วยเลยนะครับก็ดูแลมันดีนิดนึงนะครับดูแลไอ้ตรงขารถเคเนี่ยเรื่องใหญ่สุดเวลามันกางขาออกมาเนี่ยเอาละหาแผ่นเหล็กมาลองมาหน่อยนะครับในการแตกหมดนะครับก็ควรจะต้องทำนะครับเรื่องถนนนี่เป็นเรื่องการจราจรนี่สำคัญมากสำหรับการขนส่งขนแผ่นก็ไปติดตั้งอย่าลืมว่างานเราเป็น Pcast มันจะไม่มีขี้ปูนเศษอะไรที่มันเลอะเทอะอยู่บนถนนนี่ไม่เลอะอยู่แล้วเศษไม้เศษปูนล่วงๆปูนฉาบล่วงมานี่ไม่มีเลอะเทอะสายมันก็จะสะอาดทำถนนไปก่อนได้ดูแลอย่างเดียวอย่าให้มันร้าวอย่าให้มันยุบร้าวแค่นิดๆหน่อยๆผมไม่มีใครว่าหรอกแต่ถ้าเกิดกดตรงมุมแผ่นใช่ไหมมันก็หักลงไปนะครับ